านเลขที่31บ้านทองหลางหมู่5ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันได้มาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านบนเงินหมู่13บิดาชื่อพ่อมาสุดบุญมาบารดาชื่อแม่บุญสุดบุญมานามสกุลเดิมรุ่งดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา1คนคือพ่อสุภัทสุดบุญมาผู้ไวยชนการศึกษาจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านทองหลางระดับประถมศึกษาปีที่4ชีวิตการเรียนสมัยอาสมัยยังหนุ่มแน่นได้ทำงานประกอบอาชีพอย่างมีความอดทนขยันขันแข็งช่วยพ่อช่วยแม่อยู่อย่างเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มอยู่เสมอใจเย็นเป็นที่รักให้เพื่อนรุ่นเดียวกันต่อมาเดินถึงชีวิตไปหางานที่กรุงเทพซึ่งมีค่าแรงครั้งละ10 บาทถือว่าสมัยนั้นได้ดีมากตกเดือนละ300-400และพบคู่ชีวิตคือแม่สุนันท์ศรีหาภูมิได้ความรักมีบุตรธิดาด้วยกันคือ1นางสมบัติสุขบุญมาประกอบอาชีพค้าขาย2นางวสิณีวรวงศ์ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านางบุญสวรรค์คำสะแก้วประกอบอาชีพในโรงงานเอ็นเคในแอคควาเรียมตำแหน่งหัวหน้าแผนกไอทีไอนายวรพลสุขบุญมาประกอบอาชีพในบริษัททีไอทีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิตวาระสุดท้ายเมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ก็สุภาพสุขบุญมาเกิดมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบลูกๆได้นำพ่อสุนันท์อาพ่อสุภัทรไปรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ33วันอาการไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดคุณหมอให้กลับบ้านดูอาการออกจากโรงพยาบาลศูนย์จนถึงวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567มาอยู่บ้านได้2วันในที่สุดวาระสุดท้ายของคุณพ่อสุภัทรร่างกายต้านทานโรคไม่ไหวเวลา 07.30 นวันที่21สิงหาคม2567คุณพ่อสุภัทรท่านได้จากไปอย่างสงบทำให้เกิดความเสียใจไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกๆมีความเศร้าโศกสิริอายุได้74ปีนะครับโอ้สังขารไม่นานก็ลาแลสลายแต่ตายไปเป็นหุยผงมีเกลือแก่แน่นักจากตายลงเป็นมั่นคงอนิจจังไม่ยั่งยืนหลังจากนี้ไปอีกไม่กี่นาทีร่างอะไรมีการของพ่อสุภัทรสุขบุญมาก็จะถูกเปลวเพลิงวอดไหม้เป็นเท่าฐานคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ได้สร้างสะสมไว้ในโลกชีวิตขอให้ดวงวิญญาณของพ่อสุภัทรสุขบุญมาไปสู่สุคติสู่สันปายภพที่ดีด้วยเธอเพื่อแสดงความอาลัยส่งวิญญาณพ่อสุภัทรสุขบุญมากราบเรียนเชิญทุกท่านนั่งสงบนิ่ง1นาทีครับผมขอบคุณครับอกุศลใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งพ่อสุภัทรสุขบุญมาได้ล่วงเกินท่านทั้งหลาย
เมื่อครั้งยังมีชีวิตต่อหน้าและรับหลังโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมแก่พ่อสุภักสุขุมมาด้วยกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีขอได้โปรดมาเป็นพลังขึ้นแห่งบุญแก่พ่อสุภักสุขุมมาด้วยเถิดลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลไตรปิฎกผู้ที่จะทอดกราบเรียนเชิญท่านนายกสมโภชชัยลำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสกุลไตรปิฎกกราบเรียนเชิญพระองค์กราบนิมนต์ท่านพระครูสังฆราชโรจนธรรมพโลปารีเจ้าคณะตำบลวัดบ้านเกียรติสองเจ้าอาวาสวัดตะกองสิงห์ขึ้นเป็นองค์พิจารณากราบนิมนต์ครับผมขอไปเลย
เนี่ยชื่อว่าปลาอะไรเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่หรอตัวมันโอ้ยเหล็กไหลไม่พบตัวบอกเนี่ยตายเรื่องมันอยู่ที่เนี่ยจ่อยไม่มาไปจ่อยนี่แหละไม่ใช่หน้าวันครับทำมาบอกไปให้บ้านไหนจะขอยางเอาไปสิไปเนี่ยโอ้ครับโตไม่ได้เอาดอกเอาถ่ายรูปไปเด้งเลยนี่ก็แบบยี่ใส่ซื้อมือนี่อยู่แล้วดีอยู่บ้านห้องตอนนี้ดีไม่ดีเลยไม่ยิ่งแข็งยิ่งเตยต้องกระจิ้งใหญ่ไม่ยิ่งทงไม่ใช่ของตกเราจะแบบใครเตี้ยอยู่เตี้ยอยู่ไหนบอกว่าเนื้อหวานดีนะโอ้จับไม่ได้เห็นแต่ตาที่นี่เปิดไงแล้วเบิ้งเกือบเมียนไม่เอาไปใช้ด้วยพ่อไปเลยท่านเปล่าเห็นลูกจุ๊บฟองก่อนเป็นคนในกูเกิดนี่ไงลูกจุ๊บฟองซื้อจุ๊บฟองปวดใจเข็มมึงตัวใจเข็มนึงแล้วว่าเห็ดบุญมึงอ่ะสี่คนนี่แล้วโอเคเดี๋ยวส่งให้เขาบอกไปแล้วแต่ว่าทำให้จนระบอกเนืเก็บเงินก่อนติดตั้ง